สวัสดีค่ะวันนี้อิมก็มากินมาม่าโอเรียนทัลที่เป็นฮอตกอเรียนนะคะก็ที่มีคลิปทำให้เรียบร้อยแต่ว่ามันอาจจะเริ่มเย็นไปเพราะว่าเมื่อกี้ทำงานนะคะระหว่างทำเสร็จจัดจานเรียบร้อยก็ไปนั่งใช้คอมรีบทำงานต่อให้เสร็จนะขออนุญาตปรับกล้องอีกนิดค่ะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวกินเลยนี่อิมเอาก็มีคลิปทำนะคะเดี๋ยวลงคลิปทำให้รสชาติอร่อยแต่อิมจะบอกความคิดส่วนตัวนะคือกลิ่นผงมาม่าแรงไปหน่อยนะคะคือกลิ่นยังไม่ค่อยถูกใจอิมเท่าไหร่แต่รสชาติอร่อยเผ็ดเลยแบบสไตล์เกาหลีเลยแต่กลิ่นมันจะเป็นกลิ่นผงมาม่านะถ้าใครกินมาม่าอยู่แล้วนะคะก็จะได้จำกลิ่นได้เนาะอันนี้เอาลวกก่อนนะคะไม่ลวกหรอกต้มเลยอะแล้วก็ตักมันพักสงสัยต้องปรับกล้องอีกนิดแล้วแหละกลัวมันจะดีดนะคะเส้นแบบสไตล์เกาหลีนะคะแต่เราต้องดูเวลาด้วยนะถ้ามันนานไปกว่านี้มันก็จะเละอืดและเละนะคะรสชาติอร่อยใช้ได้แต่ว่าสำหรับอื่นหรือว่ากลิ่นผงมามากมันแรงไปซื้อที่เซเว่นซองละ15 บาทนะคะเส้นอร่อยเอามาทำอาหารอย่างอื่นก็ได้แต่ต้องต้มตามเวลากำหนดนะเส้นจะสไตล์เกาหลีอะเส้นประเภทพวกรามยองอะต้องเทียขยับกล้องมันไหลเนี่ยถือว่าโอเคค่ะสมราคาไม่แพง15 บาทถ้ามีกิมจิใส่ถ้าจะอร่อยเพิ่มถึงว่านะ
เดี๋ยวขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันเยอะนะมันอิ่มเผื่ออิ่มไปซื้อกิมจิใส่วันอื่นวันนี้อาจจะวันพรุ่งนี้กินกิมจิใส่นะคงจะอร่อยขึ้นอ่ะกินกับกิมจิอ่ะพวกนี้มันต้องกินกับกิมจิอ่ะเพราะมันเป็นสไตล์เกาหลีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ